ถูกทำร้ายถูกหลอกถูกโกงก็ว่าเจ็บแล้วนะคะแต่จะเจ็บกว่าถ้าคนทำเป็นคนที่เราไว้ใจพาไปดูกรณีที่ตำรวจกองปราบนะคะบุกไปจับสองสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะฝั่งผู้หญิงเนี่ยเป็นหลานสาวแท้ๆเลยนะของเจ้าของธุรกิจแหนมดอนเมืองค่ะปรากฏว่าสืบไปสืบมารู้ว่าเธอคนนี้โกงบริษัทของครอบครัวตัวเองเป็นเงินมากกว่า400 ล้านบาทค่ะเจ็บตรงที่เป็นหลานเป็นคนในครอบครัวนี่แหละค่ะครับทางตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจปอทและปปงกว่า100 นายนะคะไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย7 แห่งเพื่อที่จะจับ2 ผู้ต้องหาก็คือนายทัชธรเนื้อเย็นอายุ41 ปีและนางสาวณภศรเนื้อเย็นอายุ39 ปีเป็น2 สามีภรรยากันและร่วมกันทุจริตบริษัทแหนมแปรรูปดอนเมืองความเสียหายเนี่ย400 ล้านบาทเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไล่ติดตามไล่หาเบาะสุดท้ายไปเจอทั้งสองที่ลานจอดรถของวัดชัยเพรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าก่อนที่จะไปที่ลานวัดคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอย่างที่คุณนุ่นบอกไปคือตำรวจเนี่ยไปบุกค้น7 จุดเป้าหมายเพื่อว่าเอาล่ะไปยึดทรัพย์สินอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็รวมทั้งมีการยึดทรัพย์สินที่พูดง่ายๆครับไปเอามาจากบริษัทของครอบครัวที่ขายแหนมดอนเมืองเนี่ยแหละครับผมใช่ค่ะและนี่ที่ไปค้นก็คือบ้านพักของพี่สาวนางสาวณภศรนะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรังสิตปทุมธานีดูซิว่าที่นั่นอ่ะมันมีทรัพย์สินอันไหนที่น่าจะเป็นเงินที่เกิดจากการกระทำความผิดบ้างก็ไปเจอเมื่อสักครู่เห็นไหมคะรถดูแพงใช่รถหรูปอร์เช่รุ่นคาเยนของคุณณภศรเนี่ยจอดเก็บไว้ในโรงจอดรถก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะถามว่านางสาวณภศรเป็นใครเธอเป็นหลานสาวแท้ๆของเจ้าของบริษัทได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายแต่กลายเป็นว่าคนดูแลทุจริตซะเองตำรวจไปสืบเจอค่ะว่าตัวเธอเองนั้นได้โอนเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทและนำเช็คของบริษัทซึ่งเอาไว้จ่ายชำระค่าสินค้าให้บริษัทคู่ค้าสมมติเป็นซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยคือเตรียมไว้ว่าเอ้ยลูกค้าเนี่ยเขาเอาใบแจ้งหนี้มานะบริษัทคู่ค้าเขาเอาใบแจ้งหนี้มาเธอก็ทำเรื่องเบิกออกเช็คเสร็จสับซึ่งจะต้องเอาเช็คอันเนี้ยเอาเงินอันเนี้ยไปจ่ายให้กับบริษัทคู่ค้าแต่ปรากฏไม่ได้เอาไปจ่ายนะคะเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วล่ะทำมาตั้งแต่ปี2556คุณผู้ชมดูฮะที่เมื่อกี้คุณนุ่นบอกว่าไปจับที่วัดชัยเพรีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วดูฮะตีแต่งชุดขาวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความเคารพไปจับกลางงานบุญเลยอะฮะไปจับระหว่างปฏิบัติธรรมเลยอะฮะเห็นไหมยังใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวกันทั้งสามีทั้งภรรยาเลยเนี่ยค่ะตัวเธอเองเริ่มทุจริตมาตั้งแต่ปี56รวมแล้วท่านนับว่ากี่ครั้งนะคะเกิน 1,000 ครั้งอะค่ะแล้วได้เงินไปแล้วเกือบ400ล้านบาทนะคะก็มีการยักย้ายถ่ายเทได้เงินมาแปลงเป็นทรัพย์สินเอาไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในนครนายกไปซื้อบ้านซื้อรถหรูและทรัพย์สินอื่นๆอีกเพียบบางส่วนเนี่ยมีทรัพย์สินที่ใช้ชื่อสามีด้วยนะคะตำรวจก็เลยยึดทรัพย์ได้หลายอย่างเลยก่อนจะนำมาตรวจสอบเพื่อไล่หาที่มาของทรัพย์สินค่ะ